ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาความสุขจากเสียงเพลงในรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับแน่นอนค่ะโอ้ยค่ะหัวเราะอะไรนักหนาเอ้าคุณดิฉันต้องซ้อมขำเลยนะครับเพราะวันนี้นะคะเรารวบรวมละครที่มีความสนุกความน่ารักมาเพียบเลยนะคะในเจ็ดสีคอนเสิร์ตพิเศษรวมเด็ดละครเจ็ดสีนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมีละครซิทคอมนะคะโอ้หลากหลายเรื่องราวเลยมาอยู่ที่นี่รับรองว่ามุกต่างๆความขบขันความสนุกเนี่ยมุกกระจายเพียบเต็มเวทีแน่นอนค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับนักแสดงจากละครดังทั้ง4เรื่องเนี่ย4สไตล์4รสเลยมารวมตัวอยู่ที่นี่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องพ่อตาปืนโตสีสหายสบายดีเก็บหอมออมรักแล้วก็ทนายสื่อรักพวกเขาอยู่กับเราแล้วครับอยู่กับเราทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนก่อนดีไปไหนก่อนดีไปไหนก่อนแล้วกันไปก่อนเลยพ่อตาปืนโตนะคะสวัสดีค่ะพ่อตาไม่เกี่ยวมาโตด้วยกันมาโตด้วยกันมากันแทบจะครบทีมเลยอยู่กันหมดวันนี้คือเตรียมอะไรพิเศษพิเศษมาฝากแฟนๆบ้างครับเราใช่คุณพ่อตาครับปืนมาโอ้โหปืนก็มาไหนมาจริงเหรอคุณโคตรละปืนโอ้ยเพิ่งเห็นจริงๆเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะจริงเหรอวันนี้จะระเบิดเวทีแล้วหรือเปล่าครับต้องเจอปืนโตอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่น่าเจอปืนโตเป็นหน้าไล่ยิงครับหน้าไล่ยิงเลยครับวันนี้จะมีโดนไล่ยิงบนเวทีไหมครับพี่ออยมียิงกันครับแต่ว่าจะโดนหรือไม่โดนนี่ต้องดูกันอ๋องั้นเดี๋ยวเชื่อว่าคุณยุ้ยล่ะคุณยุ้ยนี่ทำไมโหดขนาดนี้ล่ะคะก็ลูกสาวสวยๆทั้งนั้นเลยต้องห่วงหน่อยใช่ไหมคะในเรื่องในเรื่องลูกสาวสวยมากเอาแล้วนอกเรื่องอะคะพี่ออยสวยที่สุดในตำบลแล้วสวยที่สุดตำบลมี3คนเฮ้ยอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวดูจะรุนแรงดิฉันว่าเดี๋ยวไปหาปลัดมาไก่เกี่ยดีกว่าคุณนะคะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะคะพ่อตาปืนโตนะคะดิฉันได้ข่าวว่าชุมชนยิ่งจะรวยเนี่ยปลัดเขาหล่อมากใช่ไหมคะพี่ถูกค่ะเสียดายเขาไม่มาเนาะไม่มาเนาะไม่มาคุณนี่หนูไปตามปลัดหล่อๆให้พี่หน่อยลูกหนูคนเนี้ยเดี๋ยวมาแล้วคุณอยู่ปลัดเขาเองธรรมดานะคะเขาเป็นปลัดเป็นปลัดไม่ใช่เครื่องรางเอ้านี่คุณชุมชนคุณมีรักยงด้วยเหรอครับผมฮัลโหลในสวัสดีเจสซี่คอนเสิร์ตในนี้สวัสดีครับเจสซี่คอนเสิร์ตแล้วเจสซี่คอนเสิร์ตกันช่องเจ็ดสีที่มีเพื่อนคุณก่อนช่องเจ็ดสีที่มีเพื่อนคุณเลยห้าสี่สามสองช่องเจ็ดสีมีเพื่อนเก่งมากมาจากมนรักแก้บนนะแต่นี่นะคะทนายสื่อรักนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ทุกคนนะนี่ลูกสาวค่ะเป็นยังไงนี่วันนี้คุณประหลาดคะจะมาไขข้ออะไรสงสัยกับเวทีของเราคะเนี่ยกฎหมายเดี๋ยววันนี้เราจะจำลองเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในชุมชนเราเนี่ยยกมาบนเวทีเลยครับแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆมามอบให้ฟังด้วยครับนะคะพี่ๆล่ะคะพี่นิวพี่เจเน็ตพี่เจเน็ตบันเทิงบนเวทีรับรองสนุกฮากันมันโอ้แน่นอนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูกันดีกว่ารับรองรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่เยกนะครับจะเต็มนะคะจะเต็มครับเมื่อยไหมคะพี่เมื่อยเพราะสองคนนี้แหละครับเนื้อเดี๋ยวมาหานะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะก็จะหลบมีไหนอีกอยู่ไหนกันอีกอยู่ทางนี้คุณโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอ็นน้องคนนี้ควบสองเรื่องควบสองเรื่องทำไมมาเร็วอย่างนี้เก็บหอมออมรักนะคะนี่คุณเหมคุณแจซออยู่กันครบทีมเลยนะคะเป็นยังไงวันนี้จะไม่มาประหยัดอะไรกันบนเวทีนะมุกมักวันนี้เราจะไม่มาประหยัดเลยใช่ค่ะวันนี้จะมาปล่อยมุกกันเต็มครับมาเต็มมาเต็มเลยนะคะมีอเล็กซานดราด้วยรับเชิญเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะรับเชิญ3ตอนรับเชิญน่ารักเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจอกันมาแล้วค่ะก็ดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามละครเก็บหอมออมรักต่อด้วยเลยค่ะโอ้โหนี่เอากันต่ออย่างงกมุกกันเลยนะวันนี้นั่นจ้ะประหยัดในละครแต่ไม่ประหยัดมุกโอ้แน่นอนหล่อมากโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องคุณครับผมนี่นะคะเขาวันนี้เขาควงคู่กันมาสีสหายสบายดีสวัสดีครับสวัสดีตูดเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะวันนี้มากัน2คนเลยพระนางเลยนะคะเดี๋ยวเอาอะไรมาฝากแฟนๆกันบ้างคะคุณก๊อฟคุณโมก็จะมาร้องเพลงกันคนละ1เพลงครับครับซึ่งพวกเราตั้งใจฝึกซ้อมกันมาเป็นเดือนใช่ไหมครับเดือนเหรอเป็นเดือนเดือนแล้ววันนี้คือควงคู่มาคุณเจตควงคู่มากันเลยแบบว่ามีเตรียมมุกอะไรมาจีบเขาไหมเอ่ยก็จริงๆแล้วนะอยากเป็นไฟดวงนี้จังเลยทำไมคะจะได้เข้าตาเธอ
เน่จะได้เป็นคนอยู่ในสายตาไหนผู้ถูกยิงมุกให้กี่คะแนนดีคะโอ้ย3ก็พอ3เต็มเท่าไหร่เต็ม10เต็ม100โอ้ท่านนี้ก็สนุกสนานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงห้ามพลาดเนาะโอเคครับกันสักครู่ครับเดี๋ยวให้ทีมนักแสดงของเราเนี่ยเตรียมตัวกันก่อนแล้วพบความสนุกเต็มๆในช่วงหน้าครับค่ะภาวะ20วันนี้อีก34มาพี่ช่วยสมทบทุนมาคะอันนี้นี่หน่วยสตางค์นะโอ้โหนี่อีก2บาท3บาทแต่น้องเชียร์3บาท30สตางค์คะพี่ถามนิดนึงคือถ้าออมเงินแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะรวยก็นั่นน่ะสิพี่น้ำนี่แต่ว่าคือการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะค่อยๆหยอดวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยวันข้างหน้ามันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ครับอันนี้เป็นนิสัยที่เรียกได้ว่าคือเก็บหอมออมริบไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็คือจะบอกว่ามีตัวอย่างให้เห็นครับอย่างคุณยาหยีนะคะนี่เห็นไหมเขาค่อยๆเก็บเงินเก็บไปเนี่ยตอนนี้เปิดธุรกิจร้านอาหารได้ไม่เหมือนหนุ่มติ๊กเลยนะคะพระเอกของเรื่องเก็บหอมออมรักเนี่ยยังเป็นหนี้อยู่เลยอะคุณน้องเชียร์อย่าเพิ่งไปว่าติ๊กเขาอย่าไปตำหนิเขาคนที่ผิดแล้วเนี่ยเขาต้องการโอกาสในการแก้ไขตัวเองนะครับและตอนนี้เขาเริ่มกลับตัวกลับใจแล้วเริ่มเห็นคุณค่าของการประหยัดแล้วด้วยอ๋อดีนะคะก็ประหยัดกันไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาค่อยๆเก็บสะสมไปนะคะคือความรักไงตอนนี้ค่อยๆปลูกต้นรักขึ้นมานะคะแต่ว่าจะเบ่งบานจะสดใสขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามชมในละครค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเรื่องเงินจะไม่ให้เรื่องเครียดอีกต่อไปเพราะทีมนักแสดงจากละครเรื่องเก็บหอมออมรักนะครับซึ่งนำทีมโดยกุญแจซอนป่านทองและเหมวัฒน์นะครับเขาจะมาสร้างความสุขแบบไม่ประหยัดกันเลยแต่จะสนุกแค่ไหนนั้นไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับพวกเรานะฮะซิงกี้ครับผมพวกเรารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตจัดสีครั้งนี้นะฮะคือเด็ดเลยคือสมน้อยคือเคยที่ย้อยเติมร้อนที่เติมมาเธออาจมองไม่เห็นในพึ่งสิ่งที่เธอก็ไม่รู้ตัวเก็บทีละนิดทีละน้อยที่เคยทยอยเติมรักให้เต็มรูปหัวใจถ้ามันเติมวันไหนจะได้ไปฝากเธออ้าวก็เพราะเธอเป็นดังที่หน้าข้างที่ฉันใช้ฝันใจไว้ไม่รู้มีใครใครมาฝากใจกับเธอไม่ก็เพราะเธอเป็นดั่งที่น่าขาดที่ฉันใช้โอ้หัวใจไม่มีจะไปดอกเพียงคือร้อนจากเธอขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กเก็บผมออมรักครับทีละนิดทีละน้อยค่อยๆทยอยเติมรักให้เติมกลืนบุกหัวใจแต่วันไหนจะได้เอาไว้ฝันก็เพราะเธอเป็นดั่งถึงหน้าข้างที่ฉันใช้ฝากใจไว้ไม่รู้ว่ามีใครใครมาฝากใจกับเธอขอเสียงปรบมือให้กับวงสังกะสีกับเพลงเก็บหอมออมรักด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ
อเล็กซานดราบุญช่วยครับเฮียเจ้าคิดว่าเจ้าดีแล้วทุกๆอย่างคอยเบื่อเจ้าหลายหูไป And now ความลับของเจ้าที่เก็บไว้มาตั้งนานได้ถูกเปิดโปงให้เข้าใจหลายคนเคยเจ็บพอเจ้าเลยบอกว่าเจ้าอันตรายยามหักเคยเคยลงและคิดกับเจ้าทั้งงมงายแต่ตอนนี้เคยได้ฟื้นจากความฝันสุดแดดดีแดดดีพอเสียที Don't want your beats on my radioYou beat